เจออักขระเป็นจำนวนมากที่เป็นตัวหนังสือเขียนอยู่ตรงบนนู้นบนนี้หรือแม้กระทั่งบนเป็นตราประทับของบุคคลสำหรับติดอยู่บนลูกปัดหรือบนจี้ห้อยปรากฏว่าอักขระที่ปรากฏเนี่ยเป็นอักขระที่เราเรียกอักขระพราหมีเป็นตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียใช้อย่างแพร่หลายในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็พ.ศ.300ถึง400อันนี้พบเยอะมากนะครับในดินแดนทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตามชายฝั่งทะเลต่อจากเรื่องของตัวอักขระเราเจอลูกปัดลูกปัดที่เจอเนี่ยนะครับมันแบ่งได้เป็นสักประมาณ 3-4 กลุ่มด้วยกันวัสดุผมคงไม่ต้องพูดแล้วนะมีวัสดุหลากหลายแต่ 3-4 กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มแบบมาจากต่างประเทศแน่นอนนะครับกลุ่มที่2ก็คือต้องสร้างทำในที่นี่แน่นอนนะครับอันที่3ก็คือเป็นลักษณะผสมผสานเช่นเอาเทคนิคเอาความรู้เอาสไตล์ของต่างประเทศแล้วก็มาทำที่นี่เพื่อให้เหมือนแบบเหมือนหรือให้ถูกใจคนจะใช้ในที่นี่หรือแม้จะกระทั่งเพื่อจะส่งขายไปยังดินแดนไกลเราเจอของพวกนี้เยอะมากไม่เพียงแต่มีการขุดค้นพบลูกปัดที่มีสภาพสมบูรณ์ยังพบลูกปัดที่ยังทำไม่เสร็จลูกปัดที่ชำรุดวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำลูกปัดประเภทหินแร่เช่นหินคาเนเลียนอาเกตและยังมีแร่ที่นำมาจากแหล่งอื่นเช่นแร่เนฟไรต์ซึ่งมีแหล่งที่มาอยู่ในประเทศไต้หวันอีกด้วยรวมไปถึงเครื่องมือในการทำลูกปัดตั้งแต่รางหินสำหรับขูดขัดลูกปัดหลุมถ้วยสำหรับผสมสารประกอบแท่นหินที่มีร่องหลุมซึ่งอาจใช้เป็นแม่พิมพ์หรือใช้เจาะลูกปัดหลักฐานเหล่านี้สันนิษฐานได้ว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเหล่านี้นอกจากเคยเป็นทางผ่านของการขนถ่ายสินค้าทางทะเลก็ยังเป็นแหล่งผลิตลูกปัดและเครื่องประดับมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วโดยเฉพาะลูกปัดเหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงความเจริญด้านการค้าทางทะเลในดินแดนที่เป็นประเทศไทยมาแต่อดีตกาล